ผมมีอะไรต้องยอมรับครับผมอ้วนแล้วในวิดีโอนี้ผมจะอธิบายวิธีการลดไขมันให้ได้นะครับใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วมีไขมันเยอะหรือต้องการให้ลดพุงผมแนะนำให้ดูวิดีโอนี้ให้จบนะครับวิธีการลดน้ำหนักก็คือเราต้องการให้ร่างกายของเราอยู่ในแคลอรี่เดฟิซิตนี่แค่แปลว่าแคลอรี่ที่เราเผาผลาญทุกวันมันจะสูงกว่าแคลอรี่ที่เราใส่เข้าไปในร่างกายของเรานะครับผมรู้สึกมันมี3อย่างถ้าต้องการให้ร่างกายของเราลดน้ำหนักแล้วอยู่ในแคลอรี่เดฟิซิตครับสิ่งแรกก็คือเราออกกำลังกายอย่างมากเลยเราจะเล่นกีฬาเราออกเหงื่อเพราะว่านี่มันทำให้ร่างกายของเราแคลอรี่ที่เผาผลาญมันจะสูงขึ้นครับแล้วเราต้องพยายามให้กินให้น้อยลงด้วยนะครับพอเรากินน้อยลงมันจะทำให้เปอร์เซ็นต์ที่เราจะอยู่ในแคลอรี่เดฟิซิตสูงขึ้นครับแล้วอันที่3เราต้องพยายามให้เดินวันหนึ่งหลายพันก้าวมันจะดีกว่าถ้าเกิดเราเดินให้หมื่นก้าวให้ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทำ3อย่างอันนี้ให้ได้ทุกวันหรือทุกอาทิตย์ด้วยซ้ำนะครับผ่านไปช่วงหนึ่งร่างกายของเรามันจะไม่มีออปชันอื่นนอกจากจะลดน้ำหนักนะครับแต่ว่าผมเป็นฟิตเนสโค้ชเชื่อว่าเป้าหมายของเพื่อนๆไม่ควรจะเป็นลดน้ำหนักนะครับมันควรจะเป็นลดไขมันเหตุผลนี้เพราะว่าร่างกายของเรามันลดน้ำหนักแต่ว่าน้ำหนักนั้นมันอาจจะมาจากกล้ามเนื้อนะครับมันอาจจะไม่ได้มาจากไขมัน 100% มันมีข้อดีอย่างมากเลยนะครับว่าทำไมร่างกายของเราควรจะมีกล้ามเยอะๆแต่ว่าบางอันก็คือมันจะทำให้ข้อต่อของเราดีขึ้นมันจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นผมแนะนำให้เพื่อนๆ พยายามมีกล้ามมากสุดถ้าได้นะครับสรุปแล้ววิธีการลดน้ำหนักมาจากไขมันแล้วไม่ใช่มาจากกล้ามยังไงคำถามดีมากครับสิ่งสำคัญมากที่เพื่อนๆต้องทำก็คือต้องเล่นน้ำหนักเวทนะครับในยิมเพราะว่าตอนเราเล่นน้ำหนักเวทมันสัญญาณแล้วมันบอกให้กล้ามเนื้อของเราว่ามันต้องแข็งแรงขึ้นเพราะเราผลักกล้ามเนื้อของเราให้ทำงานมากกว่าที่มันชินแล้วข้อสำคัญอย่าลืมนะครับพอร่างกายของเรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นมันทำให้ metabolism หรือการเผาผลาญมันจะเร็วขึ้นนะครับพอ metabolism ของเราเร็วขึ้นอันนี้จะทำให้เราย่อยอาหารกับเผาผลาญแคลอรี่เร็วกว่าโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าการเล่นน้ำหนักในยิมมันแค่เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องการให้ลดไขมันแล้วเก็บกล้ามเนื้อของเราให้มากที่สุดก็คือเราต้องพยายามกินโปรตีนให้เยอะทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเรากินโปรตีนน้อยมากเราจะสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้นะครับมันจะยากมากเพราะว่าโปรตีนมันช่วยกับสร้างกล้ามนะครับเพราะตอนเราเล่นน้ำหนักกล้ามเนื้อของเราไฟเบอร์เล็กๆจริงๆมันขาดแล้วมันฉีกไว้เยอะนะครับไมโครแทร์เล็กมากนะครับหวังว่าเข้าใจไม่งงภาษาไทยผมพยายามอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจอย่างง่ายแต่ว่าใช่กล้ามเนื้อของเรามันจริงๆมันขาดไว้แล้วกล้ามเนื้อที่มันสร้างอ่ะมันใช้อะมิโนแอซิดจากโปรตีนที่เรากินจากอาหารให้สร้างกล้ามเนื้อครับทำสองอย่างอันนี้ก็คือเล่นน้ำหนักในยิมแล้วกินโปรตีนให้เยอะๆมันจะช่วยกับลดไขมันแล้วเก็บกล้ามเนื้อของเราไว้นะครับแต่ว่าสิ่งที่3ถ้าเกิดเพื่อนๆทำได้ด้วยจะยิ่งดีก็คือเราต้องพยายามให้วันหนึ่งเราเดินหลายพันก้าวหรือหลายหมื่นก้าวนะครับถ้าเพื่อนๆคิดดูสมมติเราจะไปยิมอาทิตย์ละ4ครั้งนั่นมัน4ชั่วโมงใน168ชั่วโมงนะครับแล้วอีกหลายชั่วโมงในอาทิตย์ที่เราไม่ได้ไปยิมหรือไม่ได้นอนหรือไม่ได้ทำงานเราทำอะไรถ้าเกิดเราแค่นั่งแมตอยู่อันนี้จะทำให้ร่างกายของเราเผาผ่านแคลอรี่ไม่ค่อยเยอะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆพยายามหาโอกาสให้เดินมากกว่านี้หน่อยนะครับแทนที่นั่งรถบัสหรือ BTS ไปกลับบ้านเลยอาจจะออกจากสกายเทรนหรือรถบัสป้ายนึงเช้ากว่าที่เพื่อนๆกะว่าจะออกแล้วก็เดินสักประมาณ15นาที20นาทีนะครับจะยิ่งดีส่วนมากเป็น average คนในโลกนี้เจอเผาผลาญ60แคลอรี่สำหรับทุก 1,900 ที่เขาเดินเพื่อนๆอาจจะรู้สึกนี่มันไม่เยอะเลยแบบแค่กินไม่กี่คำอาหารก็100 200แคลอรี่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆวันนึงเดิน19,000เดิน15,900เดิน29,000 60คูณ10ก็คือ600แคลอรี่ถ้าเกิดเราเดิน19,000ทุกวันนะครับแล้วถ้าเราเดิน29,000อันนี้ก็เป็น 1,200 แคลอรี่ที่เราเผาผลาญนะครับมันสะสมมันเยอะมันสมควรนี่ไงที่ผมพยายามอธิบายให้เพื่อนอย่าคิดว่าการเดินเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้มีผลจริงๆอันนี้อาจจะสำคัญกว่าที่เราแค่เล่นน้ำหนักหนักในยิมโอเคตอนนี้ผมจะพูดถึงแพลนของผมครับนี่เป็นหน้าตาของผมตอนผมกลับมาจากกรีซนะครับผมรู้สึกว่าอาหารมันกินอย่างเยอะกินแบบเมามันเราแทบไม่ได้ออกกำลังกายน้ำหนักเลยนะครับผมก็มีพุงไม่ได้แบบอ้วนมากไขมันของผมประมาณ 15% นะครับแต่ว่าดูออกว่ามันใหญ่กว่าช่วงที่ผมออกกำลังกายในยิมบ่อยๆในปีนี้ที่อังกฤษนะครับตอนผมมีกล้ามเนื้อแอปชัดกว่านี้ครับตั้งแต่ผมกลับมาจากอังกฤษเกือบ2อาทิตย์แล้วผมก็ออกกำลังกายเล่นกีฬานะครับเพราะผมชอบที่เจอเพื่อนมีสังคมเตะบอลตีแบดแล้วบางครั้งผมอาจจะไปวิ่งหรือไปว่ายน้ำนะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าถ้าเกิดผมทำแค่กิจกรรมพวกนี้ที่ไม่ได้เทรนกล้ามเนื้อของเราหนักถ้าตอนเราอยู่ในยิมมันจะทำให้เราลดน้ำหนักแล้วมันอาจจะทำให้เราลดกล้ามเนื้อด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยแพลนของผมก็คือผมจะอย่างน้อยออกกำลังกายอาทิตย์ละ4ครั้งในยิมนะครับบางครั้งผมก็อาจจะเล่นเบสคลาสด้วยก็คือเล่นน้ำหนัก
เล่นพวกบาร์เบลเล่นพวกฟรีเวทเพราะมันจะเทรนกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงขึ้นนะครับเพื่อนๆพยายามอยากเข้าไปในยิมแล้วแค่รู้สึกว่าเซสชั่นมันง่ายไปหรือทุกครั้งเราจบเซตอันนึงเรารู้สึกว่าเราทํา5หรือ10เรปได้นะครับอันนี้มันไม่คุ้มกับเวลาจริงๆมันเสียเวลาด้วยซ้ําถ้าเกิดเราเข้าไปยิมแล้วเราแค่เล่นน้ําหนักเบาเกินหรือไม่ยากพอสําหรับร่างกายของเรานะครับสรุปแล้วผมจะออกกําลังกายเล่นน้ําหนักในยิมแล้วผมจะกินโปรตีนเยอะกับทุกมื้อนะครับสำหรับผมเพื่อนๆอาจจะดูวิดีโอมาก่อนอาจจะเข้าใจว่าผมกินโปรตีนเยอะแล้วถ้าเกิดผมต้องการสร้างกล้ามจริงๆอ่ะวันหนึ่งผมต้องกิน200กรัมโปรตีนอันนี้มันยากนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยกินพวกโปรตีนเชคผม make sure ว่าทุกเช้าก่อนที่ผมออกไปผมจะกินอาหารเช้าผมทำเองที่บ้านเพราะผมรู้สึกผมชัวร์ว่าผมจะได้โปรตีนมากนะครับเช่นไข่สีฟองอาจจะมีเนื้ออาจจะมีปลาแซลมอนพวกนี้มันเป็นพวกโปรตีนซอสที่ดีมากนะครับอาหารพวกนี้มันมีโปรตีนเยอะพอสมควรครับแล้วอีกอย่างนึงผมจะทำที่ผมต้องการให้ลดไขมันแล้วไม่ลดกล้ามเนื้อก็คือผมจะเดินวันนึงอย่างน้อย19,000นะครับอันนี้มันสำคัญมากคำภาษาอังกฤษมันเป็น NEAT NEAT Non Exercise Activity Thermogenesis ก็คือเรา active เราขยับร่างกายของเราช่วงที่เราไม่ได้จอกจงจะออกกำลังกายนะครับเช่นข้างนอกยิมหรือข้างนอกสนามบอลหรืออะไรอย่างนี้ครับผมหวังว่าผมอธิบายยาวนิดหน่อยทำให้เพื่อนๆไม่งงเหมือนที่ผมบอกภาษาไทยของผมอาจจะไม่ได้คล่องเท่าอังกฤษแต่ว่าผมพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่างง่ายวิธีการลดไขมันให้ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรลงในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วผมจะยินดีที่จะช่วยเพื่อนๆถ้ามีอะไรที่ไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่แน่ใจวิธีการกินโปรตีนให้มากขึ้นหรือไม่รู้วิธีทำอาหารเช้ายังไงผมแนะนำให้ดูวิดีโอตรงนี้นะครับผมออกรายละเอียดว่าวิธีการกินโปรตีนกับกินแคลอรี่ให้มากขึ้นเพื่อจะให้สร้างกล้ามของร่างกายของเราแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจดูวิดีโอในอนาคตอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปครับขอบคุณครับ